เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทุกท่านครับวันนี้ผมนายปิยะโชคศรีนันท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ Bycatch Reduction Device BRD นะครับกับอวนลากกุ้งเพื่อลดสัตว์น้ำปล่อยจับกรณีศึกษาจังหวัดตราดครับงานวิจัยฉบับนี้มีผู้ร่วมวิจัยทั้งสิ้นเนี่ย5ท่านนะครับประกอบด้วยผมแล้วก็คุณธิวารัตน์ศรีนันท์คุณกฤษดาธงศิลาคุณทัศพงษ์คมเกียวและคุณนิรันดร์ชูสวนครับทั้งหมดในช่วงของการทดลองเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ Bycatch เนี่ย FAO ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า Bycatch คือสัตว์น้ำที่ถูกจับได้โดยบังเอิญที่ไม่ใช่สัตว์น้ำเป้าหมายของการประมงมักเกี่ยวข้องกับการประมงอวนลากแต่พบในการประมงอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับคำนี้สามารถใช้แทนคำว่าสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งหรือสัตว์น้ำมูลค่าต่ำหรือปลาเป็ดและหมายรวมถึงสัตว์น้ำที่ชาวประมงไม่ต้องการจับเช่นเต่าทะเลครับ FAO ได้ประมาณไว้ว่าในปี2548ครับทั่วโลกมีสัตว์น้ำปล่อยจับที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากกว่า7ล้านตันต่อปีโดยที่เครื่องมืออวนลากกุ้งมีสัดส่วนมากที่สุดสัตว์น้ำปล่อยจับที่พบได้แก่ปลาทะเลปลาฉลามปลากระเบนและสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลและงูทะเลครับในส่วนของอวนลากในพื้นที่นะครับเอาไทยฝั่งตะวันออกในปี2554ครับปิยะโชคและคณะ2557ศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงของเครื่องมืออวนลากแพนตาเค้พบว่าอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 28.75 กิโลกรัมต่อชั่วโมงผลจับประกอบด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจและปลาเป็ดร้อยละ 66.27 และ 33.73 ตามลำดับอัตราการจับเฉลี่ยกุ้งทะเลเท่ากับ 4.88 กิโลกรัมต่อชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 16.99 ของสัตว์น้ำทั้งหมดผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสัตว์น้ำพลอยจับเกือบทั้งหมดมีขนาดเฉลี่ยเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสึกพันธุ์ครับเนื่องจากตาอวนก้นถุงอวนลากที่มีขนาด4เซนติเมตรไม่สามารถจับกุ้งบางชนิดที่เมื่อโตเต็มวัยแล้วมีขนาดตัวไม่ใหญ่และมีการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกุ้งในสกุลเมตาพีเนียออฟซิดและทาคิพีเนียประกอบกับกุ้งเหล่านี้สัตว์น้ำเป็นสัตว์น้ำเป้าหมายหลักของชาวประมงแนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในหลายประเทศครับคือการประยุกต์ใช้ BRD เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำพลอยจับโดย BRD ที่เป็นที่นิยมมี4แบบด้วยกันครับได้แก่แบบที่1ครับ Fish Eye แบบที่2 Big Eye แบบที่3คือ Radial Escape Section แบบที่4คือ Composite Square Mesh Panelวัตถุประสงค์ของการศึกษาครับเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำของอวนลากกุ้งประกอบเครื่องมือลดสัตว์น้ำพลอยจับ4แบบอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตรและอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตร2คือศึกษาอัตราการจับเฉลี่ยและการหลุดรอดของสัตว์น้ำ3คือศึกษาผลกระทบต่อรายได้จากการใช้อวนกุ้งอวนลากกุ้งประกอบเครื่องมือลดสัตว์น้ำพลอยจับ4แบบและอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตรการดำเนินการทดลองครับดำเนินการทดลองอวนลากกุ้งบริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 12-18 เมตรในเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2558ครับลักษณะอวนก้นถุง6แบบที่ใช้ครับประเภทที่1คือขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตรประกอบ BRD แบบ Fish Eye ครับประเภทที่2คืออวนลากก้นถุงขนาด2.5 เซนประกอบ BRD แบบ Big Eye ครับอวนที่3ที่3คืออวนลากก้นถุงขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตรประกอบ BRD แบบ Radial Escape Section ครับแบบที่4คือขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตรประกอบ BRD แบบ Composite Square Mesh Panel ครับแบบที่5คือขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตรแบบที่6คือขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตรครับซึ่งเป็นจุดควบคุมในการทดลองครั้งนี้ครับนี่เป็นแปลนอวนลากกุ้งที่ใช้ในการทดลองครับก็ลักษณะตามแผนฉายครับมาดูในส่วนของ BRD ครับประเภท Fish Eye นะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแท่งอลูมิเนียมขนาด1นิ้วนะครับด้านที่เป็นช่องเปิดมีลักษณะคล้ายทรงของตาจึงเรียกว่า
ฟิตไอนะครับตอนติดตั้งต้องติดตั้งพุ่งทุ่นเพื่อให้น้ำหนักของฟิตไอเนี่ยไม่ทำให้อวนนี้จมลงไปติดกับผืนอวนด้านล่างซึ่งจะทำให้ช่องเปิดถูกปิดนะครับแบบที่2ครับช่องเปิดแบบบิ๊กไอจะใช้อวนขนาดตาอวน 2.5 ซมและเชือกขนาด6มมครับมาเย็บเป็นช่องเปิดตามรูปร่างในสไลด์ครับติดตั้งด้านบนของอวนก้นถุงช่องเปิดมักจะมีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ40ตารางเซนติเมตรเช่นเดียวกันต้องติดทุ่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อวนจมลงไปติดพื้นอวนด้านล่างนะครับซึ่งจะทำให้ช่องเปิดถูกปิดนะครับแบบที่3ครับ Radial Escape Section ครับช่องเปิดเป็นแบบ Radial ช่องเปิดแบบ Radial Escape Section เนี่ยจะใช้อวนขนาดตาอวน 2.5 ซมครับและเชือกขนาด6มมมาเย็บเป็นกลวยติดตั้งอยู่ด้านในของอวนก้นถุงครับตัวช่องเปิดใช้อวนขนาด8ซนติเมตรครับเย็บเป็นเย็บติดรอบๆถุงนะครับก้นถุงนะครับเปิดตามรูปร่างในสไลด์ครับรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งทุ่นนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำหนักถ่วงที่เพิ่มมากนักนะครับจึงไม่ทำให้อวนเนี่ยยุบตัวลงครับแบบสุดท้ายครับแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะครับคือช่องเปิดแบบคอมโพสิตสแควร์เมตรพาเนลนะครับจะใช้อวนขนาดตาอวน6ซมแปดซมเย็บเป็นช่องเปิดติดตั้งในช่วงต้นของอวนก้นถุงนะครับการเย็บอวนและวางเนื้ออวนเนี่ยจะวางในแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องติดทุ่นเนื่องจากไม่มีน้ำหนักถ่วงที่เพิ่มมากขึ้นครับและเป็นแบบที่เย็บได้ง่ายที่สุดนะครับการทดลองครับทำการทดลองครับที่4เที่ยวเรือครับเที่ยวเรือละ86วันนะครับลากอวนแบบสุ่มในเวลากลางคืนหรือใช้อวนที่มีลักษณะก้นถุงแบบเดียวกันนะครับในคืนหนึ่งนะครับคืนละ1ลากอวน3ครั้งครั้งละประมาณ3ชั่วโมงที่ความเร็วประมาณ2นอตครับรวมการทดลองลากอวนจำนวนทั้งสิ้น72ครั้งสำหรับลักษณะของอวนก้นถุงทั้ง6แบบเนี่ยก็ตามที่บอกนะครับทั้ง6แบบจะถูกลาก12ครั้งครับสัตว์น้ำที่จับได้จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจและกลุ่มปลาเป็ดครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคำนวณอัตราการจับสัตว์น้ำในแต่ละครั้งทดลองครับทดสอบความแตกต่างของอัตราการจับครับวิเคราะห์หาประกอบสัตว์น้ำคำนวณหาอัตราการหลุดรอดของสัตว์น้ำครับและคำนวณหารายได้นะครับและความแตกต่างรายได้ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งมีอดีตครับผลการศึกษาและวิชาผลครับในส่วนที่หนึ่งคือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับของสัตว์น้ำนะครับของหัวและกุ้งประกอบเครื่องมือลดสัตว์น้ำเพื่อจับ4แบบกับหัวและก้นถุง4เซนติเมตรและหัวและก้นถุงขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตรครับอัตราการจับนะครับพบว่าอัตราการจับของหัวและกุ้งขนาด4เซนติเมตรมีอัตราการจับสูงที่สุดเท่ากับ 32.782 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีอัตราการจับสัตว์น้ำในกลุ่มปลาผิวน้ำปลาหน้าดินและปลาเป็ดสูงที่สุดนะครับเท่ากับ 0.967 9.294 และ 14.652 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลำดับครับหัวและกุ้งขนาดประกอบ BRD แบบ Big Eye ครับพบมีอัตราการจับสัตว์น้ำในกลุ่มปลาหมึกปูหอยสัตว์น้ำอื่นๆสูงที่สุดนะครับเท่ากับ 3.8727 นะครับ 1.104 0.2127 และ 1.140 ตามลำดับครับในกลุ่มกุ้งครับพบว่าอัตราการจับของอวนและกุ้งประกอบ BRD แบบ Radial Escape Section มีอัตราการจับสูงที่สุดครับเท่ากับ 5.008 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเมื่อทำทดสอบทางสถิตินะครับพบว่าอัตราการจับรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างนี้ในนัยสำคัญทางสถิติครับการผลการทดลองเนี้ยในข้อที่1เนี่ยสรุปได้ว่าการประกอบ BRD กับอวนและกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 ซมและกลุ่มด้วยถุงคลุมขนาด 2.5 ซมที่ใช้ในการทดลองครับไม่ทำให้อัตราการจับสัตว์น้ำรวมในอวนก้นถุงและถุงคลุมและอัตราการจับสัตว์น้ำในกลุ่มปลาผิวน้ำปลาหน้าดินกุ้งปูและปลาเป็ดมีความแตกต่างกันทางสถิติครับแต่พบว่ามีอัตราการแตกต่างกันจับแตกต่างกันในสัตว์น้ำในกลุ่มปลาหมึกและหอยอย่างไรก็ดีครับทุกกลุ่มที่พบความแตกต่างพบว่าเกิดขึ้นกับอวนและกุ้งประกอบ BRD แบบ Big Eye เพียงแบบเดียวเท่านั้นนะครับสรุปได้ว่าสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ในการอธิบายอัตราการหลุดรอดจากการใช้เครื่องมืออวนและกุ้งประกอบ BRD เพื่อลดสัตว์น้ำเพื่อจับได้ครับส
สำหรับอัตราการจับสัตว์น้ำในอวนก้นถุงและอวนถุงกลมนะครับอัตราการจับสัตว์น้ำปล่อยจับของอวนลากกุ้งประกอบ PRD แบบ FE และ IES นะครับมีค่าต่ำกว่าอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตรอย่างมีนัยยะสำคัญทางสิทธิ์ต่อมานะครับอัตราการจับปลาเป็ดซึ่งรวมทั้งลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจและปลาเป็ดแท้ของอวนลากกุ้งประกอบ PRD ทุกแบบมีค่าต่ำกว่าอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตรโดยที่ BID แบบ BE FE และ CSMP นะครับมีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับสัตว์น้ำเป้าหมายกลุ่มกุ้งครับพบว่า BID ทั้ง4แบบไม่ทำให้อัตราการจับมีความแตกต่างกันกับอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตรและอัตราการจับกลุ่มกุ้งของอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตรมีค่าต่ำกว่าอวนลากกุ้งประกอบ BID ทุกแบบครับจากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า BID ทุกแบบมีประสิทธิภาพในการลดสัตว์น้ำปล่อยจับโดยเฉพาะปลาเป็ดซึ่งมักจะมีลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจปะปนมาด้วยโดยไม่ทำให้สัตว์น้ำในกลุ่มกุ้งลดลงครับสำหรับร้อยละการหลุดรอดครับพบว่าปลาผิวน้ำและปลาเป็ดมีการหลุดรอดใน BID ทุกแบบสูงประมาณร้อยละ40ในขณะที่กลุ่มปลาหน้าดินหลุดรอดร้อยละ10ถึง25เมื่อพิจารณาเฉพาะสัตว์น้ำเป้าหมายของการทดลองครั้งนี้คือสัตว์น้ำปล่อยจับกับกุ้งพบว่า BID แบบ IES มีการหลุดรอดของสัตว์น้ำปล่อยจับมากที่สุดและมีการหลุดรอดของกุ้งน้อยเป็นลำดับที่2ซึ่งนับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการลดสัตว์น้ำปล่อยจับได้ดีที่สุดในขณะที่ BID แบบ CSMP มีร้อยละการหลุดรอดของกุ้งต่ำที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 แตกต่างจากอวนลากกุ้งประกอบ BID แบบ BEFE และ IES ที่มีการหลุดรอดของกุ้งคิดเป็นร้อยละ 22.42 9.67 และ 9.23 ตามลำดับครับรายได้ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ BID และขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตรทำให้รายได้ลดลงระหว่าง 83.17 ถึง 112.59 บาทต่อชั่วโมงหรือลดลงร้อยละ 8.21 ถึง 11.28 ของมูลค่ารวมของสัตว์น้ำครับได้ต่อนะครับเครื่องมืออวนลากกุ้งประกอบ BID แบบ IES มีรายได้ลดลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.28 รองลงมาคือ BID แบบBE และอวนลากกุ้งขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตร BID แบบ CSMP และ FE เท่ากับร้อยละ 10.88 10.35 8.69 และ8.21 ตามลำดับสรุปผลการศึกษาครับการประกอบ BID ไม่ทำให้อัตราการจับสัตว์น้ำรวมในอวนก้นถุงและถุงคลุมและอัตราการจับสัตว์น้ำในกลุ่มปลาผิวน้ำปลาหน้าดินกุ้งปูและปลาเป็ดมีความแตกต่างกันนักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ในการอธิบายอัตราการหลุดรอดจากการใช้เครื่องมืออวนลากกุ้งประกอบเครื่องมือลดสัตว์น้ำปล่อยจับได้ครับ BID ทุกแบบมีประสิทธิภาพในการลดสัตว์น้ำปล่อยจับโดยเฉพาะปลาเป็ดซึ่งมักจะมีลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจปะปนมาด้วยโดยไม่ทำให้สัตว์น้ำในกลุ่มกุ้งลดลงมากครับ BID แบบ Relief Escape Section มีการหลุดรอดของสัตว์น้ำปล่อยจับมากที่สุดและมีการหลุดรอดของกุ้งน้อยเป็นลำดับที่2ซึ่งนับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการลดสัตว์น้ำปล่อยจับได้ดีที่สุดข้อสุดท้ายครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ BID และขนาดตาอวนก้นถุง4เซนติเมตรทำให้รายได้ลดลงระหว่าง 83.17 ถึง 112.59 บาทต่อชั่วโมงหรือลดลงร้อยละ 8.21 ถึง 11.28 ของมูลค่ารวมของสัตว์น้ำในการคัดเลือก BID ที่ดีที่สุดครับเราใช้เกณฑ์4ข้อด้วยกันคือร้อยละการหลุดรอดของกุ้งครับแบบไหนที่หลุดรอดน้อยที่สุดก็คือแบบที่ดีที่สุดได้แก่ CSMP ครับการหลุดรอดรวมของสัตว์น้ำปล่อยจับนะครับแบบที่ดีที่สุดคือสัตว์น้ำปล่อยจับต้องมีการหลุดรอดมากที่สุดนะครับก็คือประเภท Radio Escape Section ครับ 32.43 ครับถัดไปครับร้อยละรายได้ที่ลดลงครับชนิดที่มีรายได้ลดลงต่ำที่สุดนะครับก็เป็นชนิดที่ดีที่สุดก็คือ Fish Eye ครับ 8.21 บาทครับความยากง่ายในการติดตั้งครับตามที่ได้พูดไว้ในตอนต้นครับชนิดที่มีความง่ายในการติดตั้งมากที่สุดคือ CSMP ครับเมื่อรวมคะแนนด้วยกันแล้วเนี่ยเราพบว่า CSMP เป็น BID ที่ดีที่สุดครับเนื่องจากมีร้อยละการหลุดรอดกุ้งต่ำที่สุดครับและมีความง่ายในการติดตั้งมากที่สุดครับดังนั้นในบริเวณพื้นที่จังหวัดตากจึงสมควรหากจะมีการติดตั้ง BID ก็สมควรใช้
CSMP ในการติดตั้งครับจบการนำเสนอครับขอบคุณ